เอาลองดูนะจะรอดไหมเนี่ยแล้วใส่ชุดสีส้มเหมือนกันอีก3 2 1โอ้โหแล้วให้โดดอย่างนี้จะรอดยังไงก่อนสะดุดล้มจ้ะโอเคอันนี้จะเป็นวิ่งฝ่าฝักหนังก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนเราจะมารีวิว Family Trainerไม่ง้อแดดเพราะกิจกรรมกลางแจ้งยกมาเล่นในร่มแล้วจ้ารีวิว Family Trainer บนเครื่อง Nintendo Switch 2022ค่ะทอนเดฟุตเต้走り抜け多彩なアトラクションで絶叫家中アスレチック Nintendo Switch Family TrainerFamily Trainer นะคะก็เป็นเกมออกกำลังกายที่รวมกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมาให้เราได้เล่นนะคะผ่าน Joy-Con แล้วก็ Nintendo Switch ซึ่งผลิตโดยบันไดนัมโกค่ะด้วยรูปแบบเกมนะคะคือการเล่นออกกำลังกายพื้นฐานการเล่นเนี่ยมันก็คือการใช้การควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายผ่าน Motion Sensor ค่ะการใส่กิจกรรมกลางแจ้งหลายๆอย่างลงมาเนี่ยเป็นมินิเกมก็ให้เล่นได้15เกมนะคะมีทั้งสเก็ตพายเรือคายักไต่เขากระโดดเชือกก็เรียกว่าไม่ต้องง้อแดดนะคะไม่ต้องรออุปกรณ์การเล่นแค่เราเนี่ยเปิดสวิตช์ก็วิ่งออกกำลังกายกันได้เลยค่ะการเล่นที่ผ่านการควบคุมแบบไม่ยากด้วยและเมื่อเทียบกับเกมออกกำลังกายอื่นๆนะคะก็เรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยเบากว่ามากค่ะด้วยความที่เซ็นเซอร์ไปไวเลยไม่จำเป็นต้องออกแอคชั่นเยอะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยก็มีรูปแบบไม่มากด้วยค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นเป็นการเหวี่ยงจอยไปมาวิ่งแล้วก็ยกขาเป็นต้นค่ะก็ทำให้มีความสนุกได้นะคะโดยไม่เหนื่อยมากนักแต่ถ้าขาโหดจะเอาออกแรงเนี่ยก็ต้องเล่นนานๆแทนค่ะส่วนกราฟิกของเกมนะคะตัวเกมเนี่ยเขาก็วางหน้าจอและการออกแบบตัวละครมาก็คือเน้นความสดใสแล้วก็มีความแอบเชยไปนิดนึงบางฉากเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมแบบว่าอินเตอร์แอคทีฟผ่านโทรศัพท์ในยุค90และบางฉากเนี่ยก็เหมือนดูเกมโชว์ของญี่ปุ่นยุค90ค่ะแล้วก็บางฉากก็เหมือนเกมระดับ PS2 อ่ะพอมันรวมๆหลายๆฉากเนี่ยก็เลยดูกราฟิกเนี่ยเชยไปหน่อยเลยทีนี้ค่ะโหมดการเล่นนะคะก็เป็นระดับพื้นฐานปกติค่ะคือโหมดออกกำลังกาย5นาทีต่อวันเพื่อสร้างสุขภาพโหมดเล่นเรื่อยเปื่อยเมื่อยก็พักที่เลือกเล่นตามใจไปเรื่อยค่ะแล้วก็โหมดการเล่นกับเพื่อนแต่เกมนี้นะคะต้องใช้เล็กสเต็ปเข้ามาร่วมด้วยแทบทุกเกมนะคะใครที่ต้องการเล็กสเต็ปนะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ตินช็อปได้เลยจ้าเขาเนี่ยมีขายแยกอยู่ค่ะโดยรวมนะคะ Family Trainer เนี่ยก็เป็นเกมออกกำลังกายเพลินๆค่ะที่ให้บรรยากาศและทางเลือกการเล่นสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมออกกำลังกายเหนื่อยน้อยไปนิดโหมดน้อยไปหน่อยนะคะกราฟิกดูเชยนิดนะคะก็ให้7เต็ม10จ้าแล้วจะไปฝั่งไหนอ่ะต้องทำไงอ๋อกระโดดจะรอดไหมเนี่ยขอเล่นค่ะเฮ้ยมุ้ยอาจารย์สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ15種類のアトラクションで自分流に遊ぼう1人でも楽しい2人でさらにエキサイティング Nintendo Switch Family Trainer